1ไปสู่อีกรุ่น1นะคะแต่กิจกรรมวันนี้ให้นักเรียนศึกษารูปบุคคลในครอบครัวต่อไปนี้แล้วตอบคำถามนะเดี๋ยวคุณครูจะถามรูปแรกครอบครัวอะไรคนไทยหรือคนต่างชาตินี่ครอบครัวแรกเป็นครอบครัวต่างชาติดูแล้วเดี๋ยวคุณครูถามนักเรียนตอบนะคะขอดูที่ลูกทั้งสองคนเป็นผู้ชายถามว่าสีผมของเด็กผู้ชายสองคนนี้สีผมของสองคนนี้เหมือนใครระหว่างพ่อกับแม่แม่มีสีทองแต่อ่อนแต่พ่อมีสีเข้มหน่อยใช่ไหมคะน้ำตาลแต่เข้มแล้วถามคำถามที่สองผิวของเด็กสองคนนี้มีผิวสีอะไรคะตอบพร้อมกันเลยว่ามีสีขาวเหมือนใครคะพ่อเหมือนพ่อแล้วเหมือนใครอีกแม่เหมือนแม่มีสีผิวขาวเหมือนทั้งพ่อและเหมือนทั้งแม่ต่อไปฟันหรือรูปปากลักษณะเหงือกอะใช่ไหมดูเห็นชัดเลยลูกทั้งสองคนมีลักษณะฟันลักษณะเหงือกเหมือนกับใครระหว่างพ่อกับแม่เหมือนกับใครคะเหมือนกับพ่อเหมือนกับพ่อมากกว่าส่วนแม่นี่ฟันเป็นไงเลยเหมือนแก้วหน้าม้ายิ้มออกมาเป็นไงคะฟันเต็มเลยเหงือกข้างบนเลยใช่ไหมแต่ลูกมีลักษณะเหมือนแม่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะรูปปากไม่เหมือนแม่นะเหมือนกับใครมากกว่าเหมือนกับพ่อมากกว่าอันนี้ก็ถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่ลูกต่อไปขอดูอีกครอบครัวหนึ่งดูแล้วตกใจไหมดูแล้วนักเรียนตกใจอะไรไหมพ่อผิวอะไรคะดำแม่ผิวอะไรคะดำลูกผู้ชายดำลูกผู้หญิงดำน้องคนเล็กขาวแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ได้อันนี้แหละคือลักษณะทางพันธุกรรมที่เกเกอร์เมนเดลนั้นศึกษาก็คือ3ต่อ1จะมีแปลกประหลาดไม่เหมือนมาอยู่1ใช่ไหมคะ3ใน1ไงอันนี้คุณพ่อคุณแม่แปลกใจมากว่าตัวเองเนี่ยผิวดำเป็นนิโกรแท้ๆเลยแต่ลูกออกมาผิวขาวซึ่งไม่เหมือนพ่อแล้วก็ไม่เหมือนแม่แล้วทางโรงพยาบาลนักวิทยาศาสตร์ก็สืบต่อไปอีกว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั้นเป็นดำหรือว่าเป็นขาวเป็นฝรั่งผิวขาวหรือฝรั่งผิวดำก็พบว่ามีผิวอะไรอีกคะผิวดำเพราะฉะนั้นอันนี้หลักการของเมลเดนก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะตรงตามที่บิดาแห่งพันธุศาสตร์ได้กล่าวเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือแปลกกว่าเพื่อนเลยผมก็เป็นไงคะเหมือนกันทั้งครอบครัวเลยเป็นไงหยิกชนิดว่าหยิกจากหนังศีรษะเลยหยิกคอร์ดเลยใช่ไหมคะหยิกเป็นฝอยขัดหม้อเคยเห็นฝอยขัดหม้อไหมจะหยิกออกมาเลยใช่ไหมคะไม่ถ้าคนไทยนี่จะยาวออกมาหน่อยแล้วก็ค่อยหยิกใช่ไหมคะแต่ต่างชาตินี่โอ้โหผมหยิกมาตั้งแต่โคนผมเลยใช่ไหมคะนี่ครอบครัวนี้ก็แปลกอีกครอบครัวหนึ่งค่ะโอ้ยคุณครูคันนี่ใช่ครอบครัวเหรอคะเนี่ยทำไมเยอะขนาดนี้มีกี่คนคะเนี่ยลองช่วยกันนับสิเดี๋ยวคุณครูชี้และนักเรียนนับเอาแต่ลูกนะเอาคนนี้ก่อน1 2 3 นับเลยค่ะ1นับเองเลยดีกว่า1 2คนคะ8คนเป็นผู้หญิงกี่คน4เป็นผู้หญิงกี่คนเอ่ยเป็นผู้หญิง5คนเป็นผู้ชาย3 1 2 3 4 5 1 2 3 5 บวก 3 เป็น8นักเรียนเชื่อไหมว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวเดียวกันคุณพ่อคุณแม่คู่นี้มีลูกทั้งหมด8คนเป็นลูกฝาแฝด
ฝาแฝดคู่แรกออกมา2คนก่อนนะคู่แรกออกมา2คนพอท้องหลังออกมาครั้งเดียวเลย6คนเห็นรถเข็นไหมมีกี่คัน6ที่นั่งพ่อแม่จะเลี้ยงได้ยังไงก็ความเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเลี้ยงลูกได้แต่เขาบอกว่าลูกพ่อแม่เลี้ยงลูกหลายคนเลี้ยงกี่คนพ่อแม่ก็เลี้ยงได้แต่ลูกคนเดียวเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้นะคะอันนี้แหละคือความมหัศจรรย์ของคุณพ่อคุณแม่ต่อไปนี่เขาถ่ายภาพพี่ผู้หญิง2คนน่ะออกมาก่อนแล้วน้อง6คนน่ะออกมาที่หลังโอ้เยอะไหมคะเยอะมากเลยคุณพ่อคุณแม่ต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแรงเงินแรงทรัพย์ที่จะเลี้ยงลูกทั้งหมดนี้8คนอันนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศไม่ใช่ประเทศไทยของเราน่าทึ่งไหมคะโอ้น่าทึ่งเอาละอันนี้ก็ดูคร่าวๆดูภาพและอภิปรายคราวนี้ลักษณะทางพันธุกรรมวันนี้จะขอเรียนสักหนึ่งลักษณะก่อนอ้าวกลางหน้ากระดาษลักษณะทางพันธุกรรมกลางหน้ากระดาษไว้แล้วก็ขีดเส้นใต้เราจะแนะนำหนึ่งลักษณะก่อนนะคะลักษณะที่หนึ่งในวันนี้ลักษณะที่หนึ่งที่จะแนะนำก็คือชั้นหนังตาอ่ะเขียนเลยหนึ่งชั้นหนังตาชั้นหนังตาชั้นหนังตาเป็นอย่างไรที่จะมาแนะนำนี่ที่เห็นในภาพนักเรียนดูที่ตรงบริเวณลูกตาดูที่ลูกตาชะนี้เป็นลูกตานี่เป็นขนตาใช่ไหมคะพอถัดจากบนขนตามีอะไรอีกก็ไม่รู้หนึ่งชั้นเป็นรอยกรีดอันนี้ไม่ใช่มีดหมอกรีดนะคะธรรมชาติกรีดธรรมชาตินั้นกรีดขึ้นมาถูกถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่ลูกชั้นหนังตาภาพนี้เป็นคนที่มีลักษณะตา2ชั้นตา2ชั้นชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่2นะคะชั้นหนังตาก็คือ1ตา2ชั้นชั้นหนังตาแล้วก็แดดลงมาตา2ชั้นแล้วก็แดดลงมาตาชั้นเดียวตาตา2ชั้นตาชั้นเดียวเป็นยังไงเดี๋ยวไปขอไปดูที่ภาพค่ะตาชั้นเดียวเป็นอย่างนี้มีชั้นเดียวอีกชั้นหนึ่งมีหรือไม่ไม่มีเหมือนกับคุณครูแนนนะคะคุณครูแนนก็มีตาชั้นเดียวเดี๋ยวตัวอย่างลองไปดูที่กระดานดำว่าเราจดอย่างไรจดแบบนี้จดแบบนี้นะคะจดแบบนี้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางลักษณะทางพันธุกรรมชั้นหนังตาตา2ชั้นแล้วก็ตาชั้นเดียวตา2ชั้นแล้วก็ตาชั้นเดียวอันนี้เป็นลักษณะที่1นะคะที่เราได้ถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่รุ่นลูกเดี๋ยวเราขอดูคนที่มีตา2ชั้นวีรพัฒน์ลุกขึ้นมาวีรพัฒน์วีรพัฒน์ลุกขึ้นมาแล้วก็เรานั่นแหละลุกขึ้นมาวีรพัฒน์ยืนตรงนี้ให้เพื่อนปลายทางดูชั้นหนังตาวีรพัฒน์1แล้วก็อุไลวันดูที่ตาของเพื่อนมีกี่ชั้นอันนี้วีรพัฒน์มีตากี่ชั้นคะชั้นเดียวหรือ2ชั้น2ชั้นดูอุไลวันอุไลวันผมปิดหน้าเอาผมไปหน่อยโอเคยิ้มหวานหวานวิมลรักวิมลรัก
มีกี่ชั้นคะมีกี่ชั้นมีหันหน้าตรงๆมาทางนี้มีกี่ชั้นคะมองชัดเลยมีกี่ชั้นชั้นเดียวได้ยังไงสองชั้นนะคะสองชั้นเอาปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนด้วยคนต่อไปจะหาคนที่มีตาชั้นเดียวคนที่มีตาชั้นเดียวลุกมาหนึ่งคนแล้วเดี๋ยวดูผู้หญิงผู้หญิงมีไหมตาชั้นเดียวอ้าวมาโอ้โหหุ่นเหมือนคุณแนนเลยอ่ะเอาไปยืนอยู่ตรงนั้นอีมองมาทางอีมองมาทางอ้วนนี่แล้วก็อีก็ยิ้มด้วยโครงแรกเอาใครรีค่าโครงแรกโครงแรกผู้หญิงก่อนอาซาลีชาเหมือนว่าเลยยิ้มไปทางนู ยิ้มด้วยหัวเราะก็ได้เอ้าอันนี้เป็นคนที่มีลักษณะตาเป็นไงคะชั้นเดียวเหลียวนี้อาหมวยนี่ไม่ควงหัวเราะเขาเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนตาตี่เขาเป็นไงเทรนเกาหลีมาแรงไม่ต้องไปทำตาสองชั้นนะอนาคตเราพวกเดียวกัน เราพวกเดียวกันต่อไปผู้ชายอาตีน้อย อีมีตากี่ชั้นอีมีตากี่ชั้นมีกี่ชั้นคะชั้นเดียวเอาปมมือให้อันหมวยกับตีด้วยรู้จักหรือยังคะตาสองชั้นกับตาชั้นเดียวเอาละแหมกำลังสนุกเลยทีเดียวแต่ว่าเราต้องต่อกันในสัปดาห์หน้าแล้วแหละว่าลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมนะคะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็คือการถ่ายทอดลักษณะที่เหมือนจากพ่อแม่จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งแล้วคำว่าบิดาแห่งพันธุศาสตร์ก็คือเกเกอร์เมนเดลนั่นเองเวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่คราวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ